มาค่ะพี่น้องคะมื้อนี้กินตํากุ้งสดนะคะเผ็ดๆนัวๆเนาะพี่น้องเนาะใส่หั่นเม็ดกระถินแล้วก็กระเทียมโทนดองน้ําผึ้งนะคะมึงกุ้งมื้อนี้ได้โตบักใหญ่มากเลยค่ะไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้เลยล่ะค่ะนี่ผักบ่มีหยังหลายค่ะมื้อนี้ล่ะอันกินกับแหนงหน่อใหม่นะคะแหนงหน่อไม้อ่อนมากค่ะมายับเก้าอี้ดีๆกันตั้งท่าถ้ากินว่าที่นี่เอาสดเตือนจักบาทหัวแห้งแหนงหน่อใหม่สดอร่อยดีกับกระเทียมทุ่นกรอบแซ่บกุ้งมันตัวใหญ่ค่ะใส่เวลาหยำโดนจังเลยเนื้อมันหยาบด้วยค่ะตัวใหญ่จังสิแหนงหน่อยแหนงอ่อนแซ่บเวลามันกรอบเนี่ยมันแซ่บนะคะขอก็นำตำมาพุ่งดีกระเทียมทุ่นมันไงแซ่บค่ะอ
ไปกินบ้านผิดตัวล่ะโอ้เม็ดกระทิ้นพี่น้องแบบนี้เลยเผ็ดแห้งพี่น้องใช่ได้ไหมกระทิ้นแซ่บค่ะแซนได้แตกทีค่ะจัดน้ำกันด้วยค่ะเด้อใครที่เป็นคนชอบกินส้มตำตำกุ้งสูตรตะวาไทยแนะนำนะคะเอากุ้งที่ไซส์มันเล็กกว่านี้นะคะกุ้งเนี่ยแบบเนี้ยมันต้องเฮ็ดสุกเพราะแซนก็เอาไปดองนะคะเพราะฉะนั้นหยำมันจะค่อยสิหยำง่ายอันนี้มันจะมีความเป็นแบบกรุบกรุบเหนียวๆนิดนึงมันจะเคี้ยวยากหน่อยค่ะแต่ว่ากับแสบโล่งโตขึ้นเกาค่ะว่าจะตำถึกปากจะคล้องกับพี่น้องค่ะเอาพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า